และสายที่5เนี่ยเป็นสายของคุณอ้ํานะครับอายุ28ปีสุภาพบุรุษนะครับมากับประสบการณ์ที่คุณอ้ํานั้นเจอมากับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งผ่านมาประมาณสัก20ปีได้ครับวันนี้คุณอ้ําจะมากับชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าไม่น่าเล่นครับและตอนนี้คุณอ้ํานั้นอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะไปรับสายพร้อมๆกันสวัสดีครับอ้ําสวัสดีครับพี่มาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างครับประสบการณ์ที่อ้ํานั้นเจอมากับตัวเองแล้วก็ไปเจอที่นี่ค่ายลูกเสือเมื่อ20ปีนะครับครับผมแต่ไม่ต้องบอกนะครับว่าค่ายลูกเสือที่ว่านี่อยู่ที่ไหนบอกได้แค่ว่าจังหวัดแค่นั้นก็พอหรืออาจจะไม่ต้องบอกเลยก็ได้นะครับไม่น่าเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงครับเริ่มเลยนะครับก็เวลาอาจจะน้อยกว่า20ปีหน่อยนะครับก็ผมจำช่วงเวลาที่แน่นอนแน่ชัดเนี่ยไม่ได้ค่ายลูกเสือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่เรียนระดับชั้นมัธยม1 2 3เนี่ยผมคิดว่าทุกจังหวัดเนี่ยที่มีเรียนเนี่ยน่าจะต้องไปทุกโรงเรียนด้วยซ้ำไปนะครับก็เวียนกันไปในช่วงที่เขาให้ไปเข้าค่าย3วัน2คืนนะครับ ก็ท้าความนิดนึงว่าแก๊งของผมเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างห้าวหน่อยถ้าผมจำไม่แน่ใจว่าช่วงม.2หรือม.3นะฮะก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะห้าวห้าวหน่อยผู้ชายแก๊ง 4-5 คนก็วันนั้นก็เตรียมตัวเก็บกระป๋องกระเป๋าอะไรกันไปก็ไปค่ายลูกเสือผมขอเข้าเร็วเลยนะพอนั่งรถไปก็ปกติครับแวะซื้อของก่อนเข้าค่ายอะไรเนี่ยแต่พอไปถึงค่ายแล้วเนี่ยจะมีพิธีอยู่พิธีหนึ่งคือคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูที่สอนเราเนี่ยจะต้องทำการส่งมอบลูกศิษย์ให้เป็นใน3วัน2คืนนี้ให้เป็นลูกศิษย์ของพี่ทหารที่เขามาที่เขามาฝึกเราก็อันดับแรกเลยพวกผมก็โดนเลยคือเขาก็เพ่งเล็งไว้แล้วล่ะว่าเด็กกลุ่มนี้น่าจะซ่าเขาก็เรียกออกมาเรียกออกมาจากแถวเลยผมไม่รู้เขาเอามาตรฐานอะไรมาวัดแต่เขาเรียกออกมาเลยเขาก็ให้ผมเปิดกระเป๋าเลยอันดับแรกคือเขาบอกว่าแงะกระป๋องแป้งให้ดูหน่อยผมก็กับเพื่อน 4-5 คนก็หน้าเหลือหลากันแล้วเขาให้แงะกระป๋องแป้งก็แงะออกมาในกระป๋องไม่มีแป้งครับแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็มีบุหรี่อ่ะมีบุหรี่ซ่อนอยู่คือเขาอาจจะรู้อยู่เบื้องต้นนั่นแหละว่ามันไอเด็กแสบๆส่วนใหญ่มันจะแอบไอของพวกนี้เข้ามาทั้งหมดเลยก็โดนยึดกันไปตามระเบียบวันแรกก็ไม่มีอะไรมากครับประจนภัยทั่วไปเลยนะฮะประจนภัยทั่วไปแล้วก็พอตกเย็นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทดสอบความกล้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็แถวนึงจะมีประมาณแถวละ6คนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่โชคดีที่แก๊งผมเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยก็ได้อยู่ในแถวเดียวกันครับก็นั่งรอไปทีละแถวเพื่อไปพิสูจน์ความกล้าแล้วสายตาผมเนี่ยเจ้ากรรมมันดันไปเห็นพี่ๆทหารเนี่ยเขาปลอมตัวเป็นต้นไม้แล้วก็กำลังคลานเข้าไปในพงหญ้าเพื่อที่จะไปหลอกเด็กผมก็เลยด้วยความที่เราแสบอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยตะโกนออกไปว่าอย่ามาหลอกผมเลยเนี่ยผมเห็นเนี่ยคลานเข้าไปไงก็ไม่เชื่อหรอกทีนี้พอครูฝึกเขาได้ยินเขาก็เหมือนเขามีอารมณ์โมโหแบบแผลเขาแตกอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่างั้นทุกคนเนี่ยทุกแถวเนี่ยเข้าไปกันหมดยกเว้นไอ้5คนเนี้ยมันยังไม่ต้องไปเป็นสุดท้ายเลยก็ดึกครับพี่คือกิจกรรมเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเสร็จไม่เกิน 3-4 ทุ่มครับแต่กลุ่มของผมเนี่ยได้เข้าไปตอนเที่ยงคืนครับโอ้ท้ายสุดเลยนะว่าอย่างนั้นแหละท้ายสุดเลยครับพี่คือเขาให้นั่งแบบสุดไปเลยคือแสบนะก็เอาไปท้ายเลยก็จับเสื้อเดินเข้าไปกันโดนหลอกอะไรพวกผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเราแสบอยู่แล้วเรารู้ว่ายังไงมันต้องมีการหลอกตามทางอยู่แล้วครับครูฝึกย้ำว่าเส้นทางจะตรงอย่างเดียวไม่มีเลี้ยวผมก็รับฟังมาแบบนี้โอเคตรงก็ตรงระหว่างทางยังมีโคมไฟเป็นจุดๆเพื่อบอกระยะให้เด็กเดินครับครับแต่ช่วงนับ1นับโคมไฟที่1โคมไฟที่2พอโคมไฟที่3เนี่ยผมไปเจอท่อนไม้ใหญ่ๆๆนะครับต้องข้ามลำธารเล็กๆผมคิดในใจว่าไม่น่าเอาผมมาฝึกเพราะว่าถ้าเกิดตกลงไปอะไรเงี้ยก็น่าอาจจะได้บาดเจ็บแต่พวกผมก็ด้วยความแสบนะครับเขาให้เดินแต่เราวิ่งฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยสะดุด
สะดุดกิ่งไม้แล้วตกน้ำตกท่ากันหมดทุกคนเลยครับเสียงดังโวกเวกโวยวายพอลุกขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็เปียกมอมแมมกันแล้วครับพอจะเดินตามโคมไฟอีกรอบนึงเนี่ยโคมไฟอันที่4เนี่ยมันดันเลี้ยวครับมันดันเลี้ยวเพื่อที่จะไปหาโคมไฟอันที่5ซึ่งมันไม่ได้ตรงอย่างที่เขาบอกผมก็กับเพื่อนก็คิดแล้วว่าเขาหลอกเราแน่นอนอ่ะงั้นเราก็เดินตามโคมไฟไปก็เดินตามโคมไฟไปครับจังหวะที่เดินนะผมรู้สึกว่ามันนานผิดปกติผมกับเพื่อนเนี่ยคาดคะเนกันว่าณตอนเด็กนะครับน่าจะเดินมาผมว่าประมาณ5ก็เกือบโลได้นะจากความเหนื่อยล้าของขาผมนะไกลนะเกือบโลเนี่ยถือว่าไกลถ้าเดินในป่าเนี่ยใช่ครับคือมันไม่จำเป็นที่ต้องให้เด็กเดินไกลขนาดนั้นแต่ก็เอาเกณฑ์ผมก็ไม่ว่าอะไรพอเดินออกไปเนี่ยพอพ้นระยะต้นไม้เนี่ยโผล่ออกมาเนี่ยผมเจอหลุมพี่หลุมขุดไว้เป็นแอ่งพอดีคนนอนตอนแรกเจอหลุมหนึ่งผมไม่แปลกใจผมเจอหลุมถึงเป็นสุดลูกหูลูกตาเนี่ยมีแต่หลุมทั้งนั้นเลยพี่เราจะสังเกตเห็นหลุมได้เพราะว่าในแอ่งมันจะมืดถูกต้องไหมพี่ผืนดินที่นูนขึ้นมาเนี่ยมันจะรับแสงกับแสงจันทร์อยู่แล้วเราจะเห็นแล้วผมก็คิดในใจกับเพื่อนว่าเฮ้ยใครคือคิดพูดกับเพื่อนนะพี่ว่าเฮ้ยใครเขามาขุดหลุมเป็นร้อยๆหลุมเลยแล้วเราจะเดินกันยังไงแล้วโคมไฟก็ไม่มีแล้วมันสิ้นสุดแค่ชายแค่ชายป่าแล้วมันเป็นพื้นที่โล่งเตียนๆมีหลุมผมก็งงกับเพื่อนอ่ะเราด้วยความที่แบบอยู่แล้วกระโดดข้ามเลยทุกคนก็กระโดดข้ามเล่นสนุกเลยทีนี้โอ้โหพอกระโดดข้ามมาสักพักนึงพี่ตกหลุมทุกคนเลยอยู่ๆก็ตกหลุมขึ้นตกหลุมลงไปพี่ก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาสายตาตอนที่ผมปีนขึ้นมาผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งชุดคล้ายๆทหารแต่แทนที่เขาจะเดินเขากระโดดพี่กระโดดเขากระโดดใช่ครับเขากระโดดมันก็ตายขาเดียวกระโดดพี่อ๋อเขากระโดดขาเดียวจากที่ผมเห็นนะพี่ครับผมก็ตะกิดเพื่อนเฮ้ยเห็นป่ะมึงเห็นคนกระโดดป่ะว่าเขาแกล้งผีแล้วแน่เลยเพื่อนผมบอกไหนใครไม่เห็นอ้ําไม่มีว่าเรารีบเดินอ่ะผมขอใช้คําที่สมัยนั้นเอาเลยเอาเลยเอาเลยบอกเฮ้ยว่ามึงรีบเดินเถอะมันจะมืดมันจะว่ามึงจะกลับคะจะกลับไม่ทันนะก็ตั้งใจเดินออกจากหลุมนั้นน่ะพี่พอเดินออกจากหลุมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยไอ้คนสุดท้ายเนี่ยหัวคํามัมเลยพี่ผมก็หันกลับไปเพราะเพื่อนผมมันร้องเสียงดังมากหันกลับไปเจอครูฝึกครับพี่เขาตบหัวเพื่อนผมอย่างแรงเลยนะแล้วเขาก็ตะโกนด่าบอกว่ากูบอกว่าให้พวกมึงเดินเป็นเส้นตรงไงแล้วพวกผมก็ตกใจว่าเราเดินผิดทางได้ยังไงก็ผมก็เลยบอกว่าครูผมเดินตามคบไฟที่ครูจุดนะบอกคบไฟไม่มีมาทางนี้มึงรู้ไหมเนี่ยหลุมทั้งนั้นหลุมศพทั้งนั้นเลยผมก็ตกใจหลุมศพอะไรวะเขาก็เลยบอกว่าไอ้หลุมที่มึงเห็นตอนที่ผมตกลงไปมันเป็นแอ่งพี่แต่พอตอนที่หันกลับไปดูเนี่ยมันเป็นเนินดินสูงสูงพี่ทุกหลุมเป็นเนินดินสูงสูงหมดเลยอ๋อซึ่งตอนแรกนี่มันเป็นหลุมแต่พอหันกลับไปที่ตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเนินที่เขาฝังอะไรสักอย่างใช่ครับโอ้ซึ่งมันไม่ใช่หลุมเอาแล้วผมก็เลยบอกครูครับตอนแรกมันเป็นหลุมครูเขาบอกว่าเอางี้พวกมึงไม่ต้องพูดเดินตามครูมาจับชายเสื้อกันไว้ห้ามปล่อยนะจนกว่าจะถึงโรงนอนคืนนี้พวกมึงไม่ต้องทำอะไรกันละไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรละกลับให้ถึงโรงนอนเพราะเพื่อนรอกันหมดละอ่ะผมก็โอเคไม่เป็นไรกลับโรงนอนคืนไปนอนเนี่ยตอนนอนเนี่ยผมก็คุยกับเพื่อนบอกเฮ้ยตอนที่เราเดินมันเป็นหลุมนะเว้ยเพื่อนผมบอกว่ามันอาจจะเป็นหลุมตอนแรกก็ได้เพราะเราเดินออกมาไกลแล้วนี่มันอาจจะมาทุกผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าที่พวกเราเห็นน่ะสุดลูกหูลูกตามันเป็นหลุมหมดเลยนะเว้ยเออเพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยคิดมากก็นอนคืนวันคืนแรกก็นอนไปปกติวันที่สองตื่นเช้ามาแล้วก็ทำกิจกรรมปกติแต่พอคืนที่สองเนี่ยของลูกเสือเนี่ยจะมีการเล่นละครรอบกองไฟฮะซึ่งครูฝึกเนี่ยเห็นพวกผมแสบก็เลยบอกเดี๋ยวละครรอบกองไฟเนี่ยพวกมึง5คนเนี่ยเล่นเป็นตุ๊ดนะแล้วก็ไปซ้อมละครกับผู้หญิงผมก็เซ็งแบบไม่อยากเล่นเลยไม่อยากทำอะไรเลยอยากกลับบ้านแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ไปนั่งพวกผมก็นั่งฟังผู้หญิงก็บ่นเรื่องบทเรื่องอะไรไปผมก็นั่งฟังไปเรื่อยๆมือผมมันมีรูปดินเล่นอยู่แล้วสัมผัสของผมเนี่ย
ไปเจอคล้ายๆกับไม้ชิ้นหนึ่งถ้าเป็นคนปกติเนี่ยผมว่าน่าจะไม่หาขุดขึ้นมาแต่ด้วยความแสบของพวกผมเนี่ยก็เลยลองขุดกันอยากรู้ว่าไอ้ไม้เนี่ยคืออะไรอาจจะเก็บของที่ระลึกกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะพี่เริ่มขุดก็เริ่มลึกขุดไปเรื่อยๆก็ลึกขึ้นเรื่อยๆพี่รู้ไหมผมไปเจออะไรในหลุมนั้นนะเจออะไรอ่ะผมเจอปืนพี่ AK-47 เป็นลำเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวปืนเลยเนี่ยนะอาก้านะจริงใช่ครับพี่โอ้โอ้ยโอ้แล้วยังไงต่อผมเอาขึ้นมาเรารีบวิ่งไปล้างเพื่อที่จะดินที่โคลนออกจากรังไก่พี่เราจะมาเล่นกันผมก็ดีใจกับเพื่อนที่เจอสมัยเด็กอะพี่ปืนมันเท่ถูกไหมพี่ในความคิดเราอะถูกมันต้องเก็บกลับบ้านพี่ถูกต้องไหมเฮ้ยมันไม่ต้องเก็บกลับบ้านมันต้องบอกนู่นก่อนเลยคนที่เขาคุมเราอะแต่นี่คือคุณไม่ได้บอกเขาหรอไม่บอกพี่ด้วยความแสบเราอยากได้พี่เราอยากได้โอ้ตายแล้วคุณล้างปืนเอากลับบ้านอ้าวแล้วไงต่อเนี่ยเอากลับมาอ๋อเอาไปล้างเสร็จผมก็มาไล่ยิงกับเพื่อนแต่ว่ามันชำรุดไปแล้วพี่คือมันหมดสิ้นสภาพไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วอืมก็วิ่งเอามายิงเล่นกับเพื่อนทีนี้พ่อครูฝึกเขาเห็นเขาก็ด่าผมดาบดาบแรงมากเขาบอกว่ามึงเจอตรงไหนนะมึงรีบไปฝังคืนตรงนั้นเลยนะเออเขาบอกคำหนึ่งมึงรู้ไหมว่าตรงเนี้ยศพเพื่อนบ้านเราเต็มเลยนะเว้ยเป็นหมื่นหมื่นศพเลยนะที่มึงขุดขึ้นมาผมก็ตกใจด้วยความที่เขาด่าแรงจนเรากลัวพี่เราไม่ได้กลัวผีนะพี่เรากลัวเขาด่าพวกผมก็จะไปฝังที่เดิมแต่ช่วงที่จะไปฝังเนี่ยตอนนั้นเวลาประมาณ6 โมงเกือบทุ่มแล้วทุกคนต้องไปรอที่กองไฟแล้วครับผมจะต้องวิ่งไปฝังที่เดิมซึ่งผมจำได้ว่าจุดเด่นคือมันจะมีต้นมะขามอยู่ต้นนึงผมจำได้ติดตาเลยว่ามันมีต้นมะขามยังไงก็ต้องเจอหลุมถูกต้องไหมพี่แต่ผมวิ่งไปพี่ผมไม่เจอหลุมเดิมที่พวกผมขุดกันไว้พี่ครับวิ่งกลับมาตามเพื่อนไปช่วยหาก็ไม่เจอพี่แล้วผมก็ไม่ได้เอาปืนกระบอกนั้นที่ผมเจอเนี่ยไปให้ใครเก็บไว้กับตัว วิ่งกลับมาที่ที่รอบกองไฟครั้งหนึ่งครับเพื่อนก็เล่นละครไปผมจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ต้องเล่นละครรอบกองไฟคือกลุ่มที่3พวกผมก็เล่นละครรอบกองไฟไปตาผมอะระหว่างที่เล่นละครอยู่เนี่ยผมสังเกตเห็นทหารคนที่ผมเห็นเมื่อคืนก่อนนะพี่เขาก็โดดขาเดียวออกมาจากป่าพี่แล้วมายืนอยู่หลังนักเรียนแล้วก็ยืนดูผมอ่ะเล่นละครกับเพื่อนอยู่ผมไม่เห็นหน้าเขาอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเขาสกปรกมากทั้งขี้ดินขี้โคลนติดตัวเขาเต็มเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจำได้คือสายตาเขาอ่ะมองมาที่ผมแล้วคือเขาไม่กระพริบตาเลยแม้แต่ครั้งเดียวพี่คือจ้องเราเลยอ่ะจ้องผมอย่างเดียวเลยผมก็ด้วยความที่นึกว่าเป็นทหารทั่วไปผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะหน้าเขาดำมากคือผมไม่เห็นปากไม่เห็นจมูกไม่เห็นดีเทลหน้าเขาแต่ผมเห็นตาเขาอย่างเดียวที่ทั้งสองข้างครับก็เล่นละครลอกของไฟไปผมหันมาอีกทีเขาหายไปละผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคืนนั้นกิจกรรมหมดเข้าโรงนอนเป็นคืนที่สองปืนที่ผมขุดมายังอยู่กับตัวผมอยู่ผมแอบเอามาเก็บไว้ในโรงนอนด้วยครับคืนนั้นครูฝึกบอกว่าขอผมก็ไม่คนเฝ้าหน้าโรงนอนแล้วสลับเวรกับเพื่อนออกมาด้วยความที่ตกกระไดพลอยโจรผมก็ได้เป็นคนเฝ้าโรงนอนผมก็เลยไปหยิบปืนในโรงนอนมามันเท่อะพี่ก็หยิบมาถือเฮ้ยเป็นคนคุมโรงนอนไงผมก็หยิบมาถือเออผมจำได้ตอนนั้นเวลาประมาณตอนดูนาฬิกาล่าสุดเนี่ยเวลามาสักตี 2 ตี 3ผมก็วิ่งเข้าไปปลุกเพื่อนบอกเฮ้ยเปลี่ยนเวรได้แล้วเดี๋ยวผมจะนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเพื่อนก็ไม่ตื่นนอนกัน20 คนที่ในโรงนอนปลุกทุกคนไม่มีใครตื่นเลยแม้แต่คนเดียวผมก็ไม่เป็นไรผมก็เฝ้าต่อไปก็นั่งไปสักไม่นานพี่หลังจากออกมามันมีลมเย็นๆนะพัดมาที่ตัวผมก็รู้สึกแบบเสียวๆละแล้วมันมีเสียงตามลมอ่ะกระซิบเบาๆที่ข้างของผมบอกว่าปืนกูอยู่ไหนมีขนลุกเขากระซิบ3 ครั้งแล้วถามว่าปืนกูอยู่ไหน
ปืนกูอยู่ไหนแต่ครั้งที่สามมันน่ากลัวสุดคือชัดมากเขาถามเขาตะโกนเหมือนกึ่งตะโกนกึ่งกระซิบอะไรเขาถามว่ากูถามว่าปืนกูอยู่ไหนตอนนั้นนะพี่พอได้ยินสามครั้งปุ๊บผมวิ่งเข้าโรงนอนแต่มือผมอะมันก็ยังจับปืนเนี่ยเข้าไปโรงนอนกับเพื่อนด้วยคือไม่ได้ตกใจและทิ้งของทิ้งอะไรนะพี่ก็คือวิ่งเข้ามาตอนเช้าวันที่สามเนี่ยเราจะต้องกัดกันช่วงประมาณช่วงบ่ายประมาณช่วงบ่ายใช่ประมาณช่วงบ่ายก่อนที่จะเช้าเนี่ยตอนที่ผมวิ่งเข้าไปเนี่ยผมลืมเล่าไปนิดนึงว่าตอนนั้นยังไม่หลับยังไม่หลับก็ด้วยความกลัวและอากาศที่เย็นเนี่ยผมก็พยายามปลุกเพื่อนทุกๆคนขึ้นมาว่าผมตะโกนเลยนะพี่ว่าผมเจอผีเพราะคือโรงนอนอ่ะมันห่างกันเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ถึง2-3 เมตรอ่ะผมว่ามันติดกันเนี่ยแต่ผมตะโกนนะพี่ดังนะไม่มีใครพี่แม้กระทั่งอาจารย์ที่นอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยยังไม่ได้ยินเลยพี่หลับผมก็หลับตาคือพยายามจะข่มตานอนเสียงมาอีกพี่เสียงเบาๆกระซิบอีกว่าปืนกูอยู่ไหนผมก็ด้วยความกลัวด้วยความกลัวเราก็มันทำอะไรไม่ได้นะตอนนั้นเนี่ยผมก็ต้องหลับให้ได้สิ่งที่เจอคือผมได้ยินเสียงถีบประตูพี่บึ้งนี่เหรอถีบใช่ครับคือถีบจนประตูเนี่ยเหมือนกลอนเนี่ยจะหลุดเลยพี่แต่ประตูไม่สั่นไหวเลยนะพี่เท่าที่ตาผมเห็นนะถีบหลายทีมากทั้งถีบทั้งทุบทั้งถีบทั้งทุบพอถีบทุบไปเรื่อยๆเนี่ยคำพูดที่ผมถามว่าปืนกูอยู่ไหนเนี่ยก็ยังไม่หายไปพี่ก็ถามเรื่อยๆว่าปืนกูอยู่ไหนปืนกูอยู่ไหนปืนกูอยู่ไหนจนผมเนี่ยเริ่มสติแตกแล้วด้วยความที่เป็นเด็กม.ต้นนะพี่แล้วเจอผีอ่ะมันเป็นอะไรที่หนักมากครับพี่ผมรวบรวมสติอ่ะผมหายใจแรงๆแล้วผมตะโกนดังๆว่าครูเลยแล้วก็มีพ่อครูฝึกคนนึงเนี่ยวิ่งเข้ามาถามว่ามึงเป็นอะไรผมก็เลยบอกเขาว่าครูผมฝากคืนปืนเขาด้วยเขามาถามผมว่าปืนเขาอยู่ไหนแล้วเขาถามว่าเอ้าแล้วกูบอกให้มึงเอาไปฝังแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมมึงยังไม่ฝังเออเขาก็ผมก็เลยบอกว่าตอนที่ผมเดินไปอ่ะมันไม่มีหลุมเลยครูผมหาหลุมไม่เจอครับครูเขาก็ด่าผมชุดใหญ่เลยแต่ตอนที่เขาด่าเนี่ยเพื่อนทั้ง20 คนเนี่ยก็พองกหัวขึ้นมาทุกคนเลยครับพอครูฝึกออกไปพร้อมกับปืนเนี่ยเพื่อนผมก็ถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะบอกว่ากูเจอผีว่ะเขามาทวงปืนเขาคืนอ่ะกูคืนเขาไปแล้วแล้วเพื่อนผมเนี่ยผมจำชื่อมันไม่ได้มันหลายปีแล้วมันปากดีมากมันพูดบอกว่าแล้วมึงคืนมันไปทำไมอ่ะกว่าเราจะขุดขึ้นมามันยากนะเว้ยโอ้โหยังพูดอยู่ผมก็เลยบอกเฮ้ยมึงนอนเถอะครับว่าคืนนี้กูไม่อยากเจอแล้วว่ากูไม่อยากได้ยินเสียงอะไรแล้วมึงนอนเถอะแล้วนอนเนี่ยพอตื่นเช้ามาตอนเช้านะพี่พอตื่นเช้ามาก็ทำพิธีคืนลูกศิษย์ให้กับครูปกติตอนเที่ยงๆบ่ายๆพอกินข้าวกินอะไรเสร็จเนี่ยก็ได้เวลาขึ้นรถบัสกลับใช่ไหมพี่พอได้เวลาขึ้นรถบัสกลับเนี่ยผมหันไปมองตรงกลุ่มของครูฝึกเนี่ยสายตาผมอะเหลือบไปเห็นไกลๆว่าตอนเช้านะพี่ตอนกลางวันเนี่ยเหลือบไปเห็นไกลๆว่าผมเห็นทหารคนเดิมอะที่ขาข้างนึงเขาไม่มีอะเขาก็ยังกระโดดอยู่ในป่าพี่โอ้เออแล้วรถบัสที่ผมนั่งเนี่ยเป็นคันสุดท้ายจังหวะที่เขากระโดดแล้วผมเพ่งเขาอยู่อ่ะเขาหันมาพอดีพี่แล้วเสียงกระซิบมันก็กลับตอนกลางวันนะพี่เข้ามาในหูผมว่าปืนกูอยู่ไหนโอ้คนลุกเองครับพอนั่งรถกลับมาเนี่ยจุดรวมพลคือที่โรงเรียนรอผู้ปกครองมารับก็พ่อแม่ก็มารับปกติก็มารับกลับบ้านอ้ำหายโถกำลังพีคเลยเดี๋ยวรอทีมงานนะฮะติดต่อกลับไปนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสัญญาณที่น้องอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าถ้ามองในแง่
ผมก็ไม่อยากจะเป็นแง่นี้นะว่าเขาฟังอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วเขาไม่พอใจหรือเปล่าที่อ้ําเอาเรื่องมาพูดนะผมอาจจะพูดไปแหละในหลักของแบบถ้าเป็นไสยศาสตร์เงี้ยคือผมกำลังลุ้นอยู่เลยอ่ะอ้ํากลับมาแล้วอ้ํามาไงว่าไงหายไปไหนเนี่ยยังไม่มายังไม่มานะฮะสักครู่สักครู่สักครู่นะครับนะเรื่องราวของน้องอ้ํามาหรือยังฮะมาแล้วนะมาพี่หลุดโอ้ทําไมถึงหลุดตอนไหนครับหลุดตอนที่กำลังแบบมาถึงโรงเรียนลูกแล้วก็เหมือนกับรอผู้ปกครองมารับอ๋อครับครับครับก็ถึงโรงเรียนปุ๊บรอผู้ปกครองมารับเสร็จเรียบร้อยผมก็กลับบ้านไปคืนนั้นก็ผมไม่แฟนเดอะช็อคมานานแล้วผมจูนหาคลื่นฟังพวกพี่อยู่เออเออผมไปก่อนที่จะถึงคลื่นพี่เนี่ยมันจะมีเสียงซ่าขึ้นมาในวิทยุเสียงซ่าเนี้ยผมจับใจความได้ว่ามันพูดออกมาว่าปืนกูอยู่ไหนโอ้ยตามกลับบ้านด้วยใช่ครับเขาถามว่าปืนกูอยู่ไหนผมก็ตกใจคืนนั้นผมก็ปิดวิทยุแล้วก็กระโดดจากบ้านเนี่ยลงมานอนกับแม่ซึ่งแม่ผมนอนชั้นล่างคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปโรงเรียนผมก็เลยกลับไปถามเพื่อนว่าเมื่อคืนน่ะพวกมึงเจออะไรกันบ้างวะเพื่อนผมทั้ง5คนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเมื่อคืนน่ะกูได้ยินคนมากระซิบข้างหูถามกูว่าปืนกูอยู่ไหนคนลุกเลยพอเรามาเรียนปกติทำอะไรปกติทุกวันน่ะพี่ในระยะเวลา1เดือนน่ะผมจะได้ยินคำว่าปืนกูอยู่ไหนเหรอไม่ช่วงเวลาที่ผมทำอะไรเพลินๆน่ะพี่นั่งเล่นเกมกินข้าวไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามหรือว่าตอนเช้าหรือตอนมืดหรือตอนกลางวันผมจะได้ยินเสียงนี้ตลอดว่าปืนกูอยู่ไหนครับผมก็เลยด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะแล้วผมก็เลยไปปรึกษาครูผมก็ยกมือไหว้ครูถามว่าผมพูดเรื่องจริงนะครับไม่ได้โกหกนะครูผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วครูเนี่ยก็เป็นด้วยความที่เป็นห่วงศิษย์ก็เลยโทรไปที่ค่ายลูกเสือค่ายเนี้ยขอคุยกับครูฝึกชื่อเนี้ยครูฝึกเขาก็มารับสายครูเขาก็คุยว่าเนี่ยเด็กเจออย่างนี้นะเด็กเจออย่างนี้นะเด็กเป็นอย่างนี้นะครูฝึกก็เลยบอกว่าผมรู้แล้วล่ะว่ายังไงอ่ะพวกเขาก็ต้องเจอเพราะปืนที่ผมยึดเขามาตั้งแต่เมื่อคืนวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปฝังคืนที่เดิมเอาไปไว้ไหนเขาเอาไปเขาเอาไปบูรณะเพื่อที่จะเอากลับมาใช้ใหม่พี่ปะโถแล้วคนที่เป็นเจ้าของปืนอ่ะ เขาไม่ได้ตามครูฝึกไปอ่ะเขากลับมาตามพวกผมแทนอืมซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันจบยังไงอ่ะผมพูดตรงเลยว่าผมเองอ่ะก็จำไม่ได้ครับซึ่งเสียงเขาว่าปืนกูอยู่ไหนอ่ะผมจำได้ว่าตอนผมจะจบม.3 อ่ะไม่กี่วันเพื่อนผู้กลุ่มเพื่อนผม5 คนน่ะยังได้ยินเสียงนี้อยู่เลยพี่ถามทุกครั้งเลยนะพี่ไม่ว่าเวลาจะเวลาเผลอๆเนี่ยจะถามทุกครั้งเลยว่าจะได้ยินทุกครั้งเลยว่าปืนกูอยู่ไหนทุกครั้งเลยพี่จนกว่าตอนพอจบม.3 ออกจากโรงเรียนนี้ไปอ่ะเสียงพวกนี้มันก็เริ่มหายไปเรื่อยๆเริ่มหายไปเรื่อยๆข่าวล่าสุดจะไม่ได้ล่าสุดมากคือผมได้ข่าวมาว่าตรงที่ผมไปขุดเจอปืนอ่ะเหมือนพวกพี่พ่อครูฝึกเนี่ยเขาสงสัยว่ามันมีปืนได้ไงรู้สึกว่าเขาจะขุดเจอลงไปอีกทั้งประมาณ30 เซนอ่ะเขาไปเจอศพแล้วพี่โอ้โหไม้บรรทัดเดียวใช่พี่คือแค่ด้ามปืนกั้นอยู่อ่ะเขาไปเจอศพทหารเต็มยศเลยพี่แต่ว่าเป็นทหารเพื่อนบ้านเรานะแล้วที่ผมผลลุกที่สุดคือที่ครูโทรมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยครูที่โรงเรียนนะครับเขาบอกว่าตบทหารคนเนี้ยขาขาดไปข้างหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ซ้ายหรือขวาผมก็เลยนัดเพื่อนมาคุยกันว่าตอนที่เราจบออกมาไม่กี่วันเนี่ยผมนัดเพื่อนคุยกันว่าแสดงว่าคนเนี้ยเขาก็อยู่ตั้งแต่แรกแล้วที่ออกมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะผมไม่ได้เจอเขาหลังจากที่ผมขุดปืนเจอผมเจอครับตอนที่ผมตกหลุมแล้วขึ้นมาถูกคุณเจอก่อนตั้งแต่คืนแรก
ช่พี่ผมเจอก่อนแต่ไอ้หลุมที่ผมขุดปืนเนี่ยกับหลุมที่ผมตกเนี่ยมันอยู่คนละที่กันเลยนะพี่ห่างกันเป็นกิโลอ่ะพี่เออผมก็เลยงงว่าศพที่พ่อครูฝึกบอกว่าเขาฝังกันอยู่ตรงนั้นกับศพที่เขาฝังกันอยู่กับศพที่เขาเจอเนี่ยมันคนละที่กันแล้วก็ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมผมถึงคือทำไมเขาไม่ฝังอะไรให้มันเรียบร้อยคือจากคำอธิบายนะพี่เขาบอกว่าเขาไล่ขุดพื้นที่เนี้ยเขาไล่ขุดไปเรื่อยๆเจอเขาเอามาทำพิธีแล้วฝังให้ใหม่ไล่ไปเรื่อยๆเป็นหน้ากระดานไปเรื่อยๆซึ่งจุดที่ผมไปเจอปืนน่ะเขายังไม่เคยขุดกันเลยใช่พี่ตรงนี้ผมไปเจอนะก็ยังไม่เคยขุดกันเลยแต่ผมจำไม่ได้นะว่าเรื่องเนี้ยเสียงกระซิบเนี้ยมันหายไปตอนไหนครับผมต้องขอโทษจริงคือมันเรื่องมันนานมากแล้วผมมันก็ด้วยความที่เป็นเด็กเรื่องพวกนี้เราจะลืมง่ายมากแต่ผมยังจำดีเทลหลักๆที่ยังจับมาเล่าได้อยู่อืมใช่ครับก็อันนี้ก็ถ้ายังพอมีเวลามันจะมีเรื่องหนึ่งประมาณสั้นๆสักสิบนาทีถ้าผมถ้าเรื่องนี้ก็จบประมาณนี้ครับครับเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่จบลงตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของรายละเอียดที่อาจจะต้องซักถามกันสักนิดนึงคือเรื่องเริ่มต้นก่อนนั้นตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปอ้ําเห็นบอกว่ารวมสัก20ปีอ้ําบอกว่าเรียนอยู่ชั้นไหนนะผมจำไม่ได้ว่า2หรือ3อ่ะพี่มัธยมต้นน่าจะอยู่ประมาณสักม.2นั่นแหละมั้งถ้าพี่ว่านะแต่จริงๆแล้วอ่ะลูกเสือเนี่ยเขาจะเข้าค่ายกันออกนอกสถานที่ประมาณสักม.3จากของผมนะจากประสบการณ์ของผมเองแต่ว่าของน้องเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าที่ผมถามเนี่ยก็คือณตอนนั้นเองเนี่ยถ้าเด็กนักเรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่รู้ว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใช้คำว่าไงเด็กเหี้ยวดูแล้วแบบเฮ้ยดูแบบแสบตากัดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายอะไรเงี้ยนะฮะกางเกงอาจจะแบบเอ้ยยกขึ้นมาสูงๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ถุงเท้าเมื่อก่อน20ปีต้องม้วนนะต้องม้วนลงนะฮะอาจจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของทั้งครูฝึกก็เป็นได้เพราะว่าพอเข้าค่ายแล้วเนี่ยแน่นอนอาจารย์ก็จะต้องยกความรับผิดชอบให้กับครูฝึกดูแลนักเรียนนะฮะทีนี้จุดเขาเรียกว่าเป็นจุดกุญแจสำคัญของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือปืนอาก้าเฮ้ยมันแปลกมากผมนี่คือท่านนอนอยู่สะดุ้งตื่นเลยนะเอานิ้วไปคำๆเขี่ยๆดูแล้วก็พอขุดๆเฮ้ยปืนอาก้าทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าในขณะที่อ้ําเองเนี่ยเอาปืนอาก้ามาเนี่ยแล้วแอบนะฮะครูผู้ฝึกเนี่ยแอบแบบไหนที่ทำให้เขาไม่เห็นนะเพราะว่าปืนเองมันยาวนะถูกไหมอ้ําก็สมัยนั้นก็ตั้งแต่ตาตุ่มถึงเอวอ่ะพี่อ๋อตาตุ่มถ้าในช่วงอายุนั้นนะครับแล้วช่วงตอนนั้นมี5คนพี่เพื่อนมี5คนกางเกงที่ใช้ฝึกใช้เล่นเนี่ยยังไงต้องเป็นขายาวที่เป็นวอร์มอยู่แล้วพี่ครับเราก็เอาสายกางเกงอ่ะมัดปากกระบอกปืนนะครับมันจะมีแง่งไว้เล็งที่เป็นสามเหลี่ยมพี่เรามัดช่วงนั้นอ่ะแล้วก็เอายัดใส่มาตุงพี่ตุงแน่นอนแต่อาศัยเพื่อนบังกัน2-3คนก็มิดแล้วพี่คุณก็ใช้ลักษณะแบบนั้นด้วยการบดบังไม่ให้ครูผู้ฝึกเห็นนะครับอันนี้ก็เรื่องของประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้ก็คือเรื่องของหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเหมือนกับได้รับคำสั่งปีตักครูฝึกบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีปืนเองเอาไปเขาเรียกว่าฝังไว้ตรงใต้ต้นไม้นั้นเลยแล้วอ้ําเองก็คือเดินไปที่ใต้ต้นไม้เพื่อที่จะไปหาหลุมแล้วก็ไปฝังแต่ทีนี้อ้ําบอกว่าอ้ําไม่เห็นหลุมถูกมั้ยไม่เจอหลุมครับพี่แล้วทําไมถ้าความรู้สึกก็คือถ้ามันไม่มีหลุมเฮ้ยกูขุดเองสิวะคิดมั้ยทําไมไม่ขุดหลุมฝังเลยตรงนั้นหรือว่ายังรู้สึกอยากจะเก็บปืนนี้ไว้ก่อนตอนเป็นเด็กอ่ะพี่เราจะแสบแค่ไหนอ่ะความซื่อในจิตใจเรามีเสมอพี่เขาให้ไปเก็บที่เดิมไว้ที่เดิมเราก็ต้องไว้ที่เดิมพี่ถ้าเราไม่เจอที่เดิมผมกล้ารับประกันได้เลยว่า90%ของเด็กอ่ะจะต้องเอาปืนเนี่ยกลับมาให้ครูฝึกอีกครั้งหนึ่งบอกว่าหาไม่เจอก็ต้องเดิมแต่ด้วยความที่ในความใสอ่ะมันก็ยังมีความแสบพี่ในเมื่อไม่เจอก็เก็บเอาไว้สิครับ
ได้ครับต้องนะฮะเออนี่ความคิดที่ดีเป็นความคิดแบบซื่อๆใสๆของเด็กนะก็คือมันไม่มีอ่ะก็จะกลับไปบอกครูฝึกว่ามันไม่มีก็เลยไม่ฝังแล้วกันนะครับแล้วทีนี้ในเรื่องของการเล่นปืนเนี่ยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะเด็กๆเยาวชนฟังอยู่นะฮะณตอนนี้ถ้าเกิดหนูเอาปืนขึ้นมาสมมติว่ามีเด็กฟังอยู่เนี่ยห้ามเลยนะครับในเนื้อหาของเรื่องก็คือเอาปืนมายิงเล่นกันปังไม่ถูกนะโดยเฉพาะปืนจริงจะปืนจริงหรือไม่จริงผมบอกไว้ก่อนว่าห้ามหันปากกระบอกปืนออกสู่ผู้บอกเอาไว้จากความคิดดีๆในเรื่องนี้นะฮะฝากไว้เป็นบทเรียนด้วยแล้วก็เรื่องของหลุมที่เราเอานิ้วไปเขี่ยเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเองเนี่ยไปบอกครูฝึกผมเชื่อว่าครูฝึกเองก็ต้องแบบเฮ้ยฉุกคิดเลยเฮ้ยตรงที่น้องนักเรียนอะไรเขานั่งกันอยู่เนี่ยมันมีปืนเว้ยอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบมีความกระตือรือร้นที่จะบอกพวกครูฝึกด้วยกันเองไหมว่าเฮ้ยนักเรียนเจอปืนเว้ยนักเรียนเจอไปขุดหาอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเขาเฉยๆผมไม่รู้ว่าเขามีกี่หน่วยพี่แต่คนที่ฝึกผมเนี่ยสัก4-5คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะไปหาไปอะไรขนาดนั้นนะพี่จากที่ผมอยู่แถวนั้นแล้วก็เห็นท่าทีเขาก็ยืนคุมปกติแต่ผมขอดีเทลอีกนิดนึงว่าปืนที่เจอเนี่ยผมจะบอกตรงๆว่าน้ำคนผมเกิดมาทั้งชีวิตแล้วผมว่าเคยจับปืนพวกนี้น้อยมากผมจะบอกว่าณเวลาช่วงอายุนั้นอ่ะผมไม่สามารถเขาเรียกว่าไงถือขึ้นมาตรงๆได้นะพี่มันหนักมากผมไม่รู้ว่าด้วยดินที่ไหลเข้าไปหรือว่าด้วยน้ำหนักคือหนักมากแล้วก็ช่วงด้ามปืนที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นไม้พี่แต่ผมไม่รู้ว่าคือไม้อะไรนะก็คล้ายๆพลาสติกเหมือนกันแต่ก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่าน้ำหนักปืนเนี่ยผมพูดตรงว่ามันหนักมากคือไม่สามารถยกตรงๆขนาดนั้นได้คือด้วยความเป็นเด็กอะโอนไปเอ็นมาเล่นเพราะว่าผมพูดตรงว่าน้ำหนักที่จับเนี่ยค่อนข้างจะหนักมากครับแล้วจำได้ไหมว่าดีเทลของปืนเนี่ยพอหลังจากที่อ้ามเองเอาไปล้างเนี่ยลูกมันเป็นสีแบบไหนเงินหรือดำดำลูกจากที่ความจำมันน้อยนี่ที่จำได้ที่ตัวปืนเนี่ยจะออกดำดำคล้ำคล้ำพี่ไม่มีตรงไหนที่เป็นวาววาวเลยผมพูดตรงไม่รู้ว่าด้วยระยะเวลาหรือเปล่านะพี่จริงไหมว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างเสียหายเยอะไกลปืนเนี่ยไม่มีละครับตรงไกลไม่มีแล้วตอนจากที่ผมไปล้างไปเล่นเนี่ยตรงไกลไม่มีแล้วค่อนข้างจะยาค่อนข้างจะยาแล้วก็มีน้ำหนักดีเทลปืนนะคือด้วยสมัยนั้นอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะพอเห็นแค่ปืนอ่ะก็ชอบแล้วเราไม่ได้แบบมานั่งดูสวยจังเลยเลยมันไม่ใช่พานท้ายปืนจำได้น้อยนิดมากไอ้ส่วนของพานท้ายปืนนี่ก็คือยังมีอยู่ครบใช่ไหมยังมีอยู่ครบพี่เพราะว่าผมตอนที่ลูกตรงพื้นเนี่ยมันมือผมไปสะดุดพานท้ายปืนพอดีแล้วซึ่งไม้ทั่วไปอ่ะมันไม่ได้เรียบขนาดนั้นพี่เราก็เลยสงสัยว่ามันอาจจะเป็นคือผมอ่ะตั้งใจว่าจะไปหาปอกกระสุนปืนกับเพื่อนเวลาเขายิงปืนอะไรกันเนี่ยในใจผมอ่ะอยากไปหาครับแล้วคืออะไรที่มันเป็นวัตถุที่เราสงสัยเนี่ยเรามักจะขุดเสมอพี่ซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากว่าดินที่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะพี่มันต้องเป็นดินผมไม่รู้นะผมมานั่งคิดกับตัวเองนะว่ามันอาจจะต้องเป็นดินที่แข็งมากแต่ตอนนั้นเนี่ยมีแค่ไม้กิ่งไม้เนี่ยขุดกันขึ้นมาได้ผมก็สงสัยอยู่ครับ นะมันเป็นเรื่องที่แบบสงสัยมากแล้วก็แปลกใจมากกับการที่ไปเข้าค่ายแล้วเจอปืนอาก้าเนี่ยนะครับเอ้านั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับปืนทีนี้มาถึงเรื่องราวที่เหมือนกับอ้ำเนี่ยไปเจอในส่วนของทหารที่ว่าขาเดียวตั้งแต่คืนแรกจากที่ผมฟังนะอ้ำนะผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าวิญญาณตัวเนี้ยที่ท่านก็เป็นทหารเนี่ยพอเขาเห็นอ้ำในครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าวิญญาณของทหารตัวเนี้ยอาจจะผมใช้คำว่าอาจจะถูกชะตาแล้วก็ต้องชะตากับทางด้านของน้องอ้ําเลยอยากจะมาเล่นด้วยแล้วก็อาจจะมาแบบคล้ายๆเหมือนแบบชี้จุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่ในช่วงแรกที่เขาเจอเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรอาจจะแค่คิดว่าถูกชะตากับอ้ําอาจจะให้อ้ําเนี่ยพาเขาเนี่ยนะครับพาตัวของอ้ําเองที่อยู่ในค่ายณตอนนั้นเนี่ยไปสู่จุดที่เขาถูกฝังก็ได้ถ้ามองในมุมนี้ก็ผมก็ไม่เคยคิดในมุมนี้นะพี่แต่ที่พูดมาก็
อาจจะมีถ้ามองคิดแบบรอบๆหลายๆด้านทำไมเขาถึงเลือกอ้ําทำไมคนอื่นถึงไม่เห็นในขณะที่อ้ํายืนอยู่หน้าบ้านเข้าเวรอยู่ถือปืนอยู่เนี่ยมีลมพัดมีเสียงอะไรคนอื่นไม่ได้ยินเว้ยแต่อ้ําได้ยินพี่เชื่อว่าเขาเลือกอ้ําให้อ้ําได้เป็นคนพบเจอให้คนอื่นมาพบเจอในส่วนของส่วนศพของเขาที่ถูกฝังก็เป็นได้นะถ้ามองในแง่นี้อาจจะเป็นหนึ่งแง่ก็ได้อาจจะมีแง่อื่นก็ได้นะครับมีส่วนนี้แต่ว่าแปลกใจที่ครูฝึกเขาไม่กลัวนะพี่เขาเอาปืนกลับไปบูรณะแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ก็อย่างที่อ้ําบอกไงเพราะว่าครูฝึกหลังจากที่เขาเอาปืนของอ้ําไปแล้วเนี่ยตัวของครูฝึกเองก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนวิญญาณมาตามมาหลอกหลอนครูฝึกเขานี่มีแต่อ้ํามีแต่พวกผมแต่หนักสุดน่าจะผมแล้วก็เพื่อนก็นิดๆหน่อยๆตามเสียงมานิดๆหน่อยๆแล้วสุดท้ายไม่รู้ว่ามันหลอนจากคำพูดผมหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะอือแล้วก็อ้ําเองนะตอนนั้นเองเนี่ยรู้ว่าเด็กอยู่แล้วก็พอเรื่องราวมันเริ่มที่จะคลี่คลายเสียงมันเริ่มหายไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วอ้ําเองได้ไปทำบุญให้เขาด้วยไหมเขาอาจจะอยากได้บุญจากอ้ําเนี่ยผมเป็นวัยรุ่นที่เข้าวัดน้อยมากเออคือต้องบอกว่าเรื่องที่เล่ากับพี่ป๋องที่ผ่านมานะผมเป็นวัยรุ่นที่ปีนึงอ่ะผมอาจจะก้าวขาเข้าวัดเนี่ยแค่ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไหว้พระก็แค่ไปให้ขนมปังปลาผมพูดตรงๆเลยคือไม่ใช่ว่าผมไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะพี่แต่หมายถึงว่ามันผมก็ไม่รู้ตัวเองกันคือผมเป็นคนที่เข้าวัดน้อยมากคือถ้าเจอเรื่องอะไรแล้วมันหายผมจะไม่คิดถึงเลยเราต้องทำบุญเลยครับผมไม่นึกถึงเลยอ่ะก็คือผมก็ปล่อยไปเลยครับซึ่งผมนิดนึงแล้วกันที่เรื่องที่ผมติดพี่ป๋องไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะดีเทลค่อนข้างเยอะผมบอกผ่านตรงนี้เลยว่าถ้ายังไงอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมือสองอ่ะผมบอกพี่ป๋องไว้เบื้องต้นแล้วเบื้องต้นแล้วล่ะก็อาจจะต้องอาจจะนานกว่าเรื่องนี้เยอะเลยพี่ครับนะอันนี้ผมต้องครั้งหน้าจะต้องขอรบกวนไว้ด้วยได้เดี๋ยวผมแจ้งให้ป๋องให้นะฮะแล้วก็กลับมาที่เรื่องของเราสรุปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับท้ายตรงนี้ผมแนะนิดนึงแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าน้องอ้ำนับถือในส่วนของศาสนาไหนนะครับน้องเขานับถืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าน้องเจตนาดีอยากจะมอบอะไรให้ใครแล้วเราระลึกถึงเขาได้จริงๆเนี่ยเราอยากจะเอาตรงนี้ให้กับผู้ที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าตายไปแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้รับรู้ลองดูสักครั้งก็ได้ครับอ้ำไม่ผิดหรอกไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ถ้าเราเจตนาดีเนี่ยลองดูทำบุญให้เขาทหารคนนี้อาจจะรับรู้อยู่ก็ได้แล้วเขาก็อาจจะรออ้ําอยู่ก็ได้นะครับครับผมนะแล้วท้ายที่สุดนะอย่างที่ผมเตือนเรื่องนี้นะฮะข้อคิดดีๆที่เราได้ฟังจากน้องอ้ําก็คือปืนไม่ว่าอยู่กับใครก็ตามแต่ห้ามเด็ดขาดหยิบปืนขึ้นมายิงเล่นแล้วเอาปากกระบอกเนี่ยส่องไปที่บุคคลอื่นเด็ดขาดนะครับคนถือปืนเขาถือมากนะฮะสำคัญมากเรื่องนี้นะเอาผมฝากนิดนึงพี่ได้สิวัยรุ่นนะครับอย่างผมตอนนี้ก็28ก็จะเข้าสู่วัยเขาเรียกว่ากลางคนอีกไม่กี่ปีคือวัยรุ่นในยุคนี้พี่จะใช้ชีวิตกลางคืนกันเยอะอย่างที่พี่บอกครับเรื่องการเข้าวาผมเชื่อว่าวัยรุ่นยุคนี้น้อยที่จะตื่นเช้า7 โมง 8 โมงเพื่อที่จะใส่บาตรตอนสายๆไปไหว้พระทำบุญอาจมีพี่แต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยยิ่งเป็นคนกลางคืนอย่างผมเนี่ยตอนกลางวันนอนกลางคืนทำงานเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยครับก็ผมจะเอาคำที่พี่แนะนำเนี่ยเอาไปอย่างน้อยขอให้ใส่บาตรตอนเช้าก็ยังดีนะอดนอนแค่อีกอึดใจเดียวแล้วก็กลับมานอนได้อะไรประมาณนี้นะนะครับฝากไว้ด้วยละกันขอบคุณด้วยนะฮะนี่ก็คงจะเป็นเหมือนกับตัวแทนวัยรุ่นคนหนึ่งนั่นก็คือน้องอ้ํานั่นเองผมให้ชื่อเรื่องชื่อนี้เปลี่ยนใหม่จากที่บอกว่าอะไรนะฮะไม่น่าเล่นนะครับช่วงแรกเปลี่ยนเป็นชื่อเรื่องว่าปืนกูอยู่ไหนนะฮะจะได้ไปได้หาฟังได้ทาง YouTube นะครับเอาขอบพระคุณมากนะฮะน้องอ้ํานะครับผมครับไว้มีโอกาสครั้งหน้ามาเล่าสู่กันฟังอีกนะฮะสนุกดีนะได้ครับพี่โอเคขอบพระคุณมากครับอ้ําครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ